ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันมีผลตี5เช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ในกลุ่มของเบนซินนะคะขึ้นไป60สตางค์เลยค่ะส่วนดีเซลนะคะคือขึ้นของดีเซลพรีเมียมนะคะบาท40สตางค์โอ้โหดีเซลพรีเมียมนี่ขึ้นมาน่าจะ3บาทแล้วแม่พี่หนอมต้องเข้าใจแล้วล่ะคนเติมดีเซลอย่าบ่นนะจ้ะดูคนเบนซินก็ยังไม่บ่นหรือก็บ่นไม่ออกเขาบ่นกันมานานแล้วแล้วคนเบนซินเนี่ยเขาลอยตัวนะแล้วก็คนกรุงเทพถ้าจะบ่นเนี่ยคิดถึงคนต่างจังหวัดใช่ค่ะคนต่างจังหวัดเขาใช้เขาเติมแพงกว่าเราเยอะถูกต้องเพราะเขาต้องบวกค่าขนส่งเข้าไปอ่ะคนแม่ฮ่องสอนเนี่ยเติมเยอะกว่าเราเยอะเลยรวมถึงค่าขนส่งต่างๆไม่เห็นใจจริงๆคิดถึงตรงนี้คิดถึงเขาคิดถึงเราจงคิดถึงคนที่ลำบากกว่าเรานะครับอย่าคิดว่าโอ้เราเคยเสียเท่านี้แล้ววันนี้ต้องเสียเพิ่มแล้วเราก็มาบ่นกันนะไม่ได้นะมันก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงนะครับว่าน้ำมันนี่เราซื้อมาเพราะของที่เราซื้อมาก็แล้วแต่เขาตั้งราคาขายแหละค่ะแล้วมันก็เป็นเหมือนกันทั่วโลกนะครับก็เพียงแต่เข้าใจมันเท่านั้นเองค่ะปรับตัวครับปรับตัวที่จะอยู่กับสถานการณ์น้ำมันแพงของแพงให้ได้นะครับถ้าปรับตัวได้ก็รอดถ้าปรับตัวไม่รอดปรับตัวไม่ได้ก็อยู่ยากเหมือนกันค่ะนะครับ